มาเปิดประเด็นกันค่ะจีนหึ่มสหรัฐผวารีบขยับคืนข้อความไม่หนุนเอกราชไต้หวันในประกาศกระทรวงการต่างประเทศทันทีเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2565ที่ผ่านมาทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับไต้หวันบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศโดยทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้มีการลบข้อความซึ่งเป็นนโยบายที่เขียนไว้ว่าไม่สนับสนุนให้ไต้หวันแยกตัวเป็นเอกราชและการยอมรับจุดยืนของปักกิ่งที่ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนออกไปจากเอกสารสำคัญดังกล่าวซึ่งชัดเจนว่าการลบข้อความดังกล่าวนั้นเท่ากับว่าสหรัฐต้องการสนับสนุนให้ไต้หวันแยกตัวเป็นการสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนเป็นอย่างมากรวมถึงเป็นการโหมกระพือจนมีการถกเถียงกันเป็นวงกว้างต่อมาทางด้านของรัฐบาลสหรัฐได้อ้างว่าเป็นข้อผิดพลาดจากการอัปเดตข้อมูลแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายพร้อมทั้งมีการปรับถ้อยคำดังกล่าวอีกครั้งพร้อมทั้งนำประโยคว่าเราไม่สนับสนุนเอกราชไต้หวันกลับเข้าไปใส่ในเอกสารสำคัญดังกล่าวแล้วนอกจากนี้ทางด้านของเนสไพร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าสหรัฐไม่สนับสนุนเอกราชไต้หวันและเราเน้นย้ำเรื่องนี้ชัดเจนทั้งต่อสาธารณะและเป็นการส่วนตัวอีกทั้งยังระบุชัดเจนอีกด้วยว่าวอชิงตันไม่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไทเปแต่เป็นผู้สนับสนุนระหว่างประเทศและผู้จัดหาอาวุธรายสำคัญที่สุดของพวกเขาเท่านั้นล่าสุดในวันที่3มิถุนายน2565ทางด้านของนักข่าวกลางไต้หวันได้รายงานถึงประเด็นดังกล่าวและท่าทีของสหรัฐที่ชักเข้าชักออกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันที่ทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ